เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนี่คือ C to C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยก็อยู่กับการ reaction คุยตัวอย่างหนังไทยอีกแล้วนะครับกับหนังเรื่องคิดน้อยครับหนังจากบริษัท M39 และการ Movie Club นะฮะโอเคเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะฮะนี่3 2 1ไป1917ป่ะเนี่ยพี่เท่งเหรอครับพี่ตอนจะดูวอเตอร์ผมดูไม่รู้ออกเลยว่าใครไม่เป็นทีมเก่งขายนักแสดงนะครับแบบคำโปรยมันก็ขายนักแสดงแล้วอ่ะอ้ำพัชราภาลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยจำคำกูไว้นะคนที่แอบรักเนี่ยต้องเจ็บเสมอและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอมึงแค่รักแท้แต่กูไม่รักแท้กูดูอะไรไปวะกูดูอะไรไปวะมันคืออะไรวะเท่าที่เข้าใจเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเอาแม่นาคพระขนงมาเล่าอีกมุมนึงนะครับแล้วก็เน้นขายนักแสดงเพราะว่าคำโปรยก็ขายอยู่แล้วเป็นการพลิกบทบาทของอนันดาก็น่าจะเป็นแบบอนันดามาเล่นหนังตลกอะไรงี้การกลับมาใน8ปีของคุณอ้ําพัชราภานะครับช่วงนี้เป็นอะไรกันหนังชอบเอาแบบนักแสดงเก่าๆมารีรันเหรอแบบแอนทองผสมในบัวผันฟันยับอ้ําพัชราภาในเรื่องนี้เหรอแล้วก็มีพี่เท่งเถิงนะครับก็อยากดูเหมือนกันว่าเขาเล่นยังไงบ้างก็โดยรวมเนี่ยไม่คาดหวังแล้วกันก็ถือว่าคงดูแหละนะครับแต่ว่าจะรีวิวหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่เห็นนะฮะผมไม่อยากด่าหนังไทยแล้วผมเหนื่อยใจอ่ะอยากให้แบบมีหนังไทยที่เที่ยวดูแล้วแบบว้าวสักเรื่องนึงเหมือนบัวอเกนในปีนี้นะฮะอยากให้มีอย่างนั้นเยอะๆไม่ใช่แบบอย่างนี้เยอะๆไม่อยากให้เป็นแบบบัวผันเยอะๆอันนี้ก็เป็นทีเซอร์นะครับส่วนเทรลเลอร์เนี่ยจะให้รีแอคชั่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูเรตติ้งคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเรตติ้งคลิปนี้ดีก็อาจจะรีแอคชั่นให้นะฮะก็จากที่ดูตัวอย่างเนี่ยประมาณนี้แล้วกันก็น่าจะเป็นหนังรอมคอมนะโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีการแทรกดราม่าเข้ามาในเรื่องของแบบรักสามเศร้าอะไรอย่างงี้แล้วอาจจะมีแบบประเด็นที่นางเอกตายเกี่ยวกับแม่นาคอะไรหรือเปล่าเพราะเห็นแบบมีพระพายเรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเท่าที่ตามจากเพจต่างๆนะเหมือนว่ามันเกี่ยวกับแม่นาคด้วยนะครับโอเคก็ชื่อเรื่องทิศน้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ